ังเสร็จแล้วก็แครอทค่ะโอเคเฮ้เอ๊ะOh, this guy is not done yet. He's not finished. ได้เวลาเริ่มทำงานจริงๆแล้วล่ะค่ะดูไงเก็บซากอาหารแพนด้าเพราะฉะนั้นในการที่มาเก็บไข่ที่เหลือแบบนี้นะก็คือจะได้รู้ว่าแพนด้ากินอะไรไปบ้างและเดี๋ยวจะต้องไปเก็บอุจจาระของแพนด้าจะได้สังเกตด้วยว่าเขาถ่ายอะไรที่มันผิดปกติออกมาหรือเปล่าค่ะคุณจินบอกว่าหน้าตาของอุจจาระหรือว่าแพนด้าที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ก็คือสุขภาพแข็งแรงดีถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนรูปทรงหรือว่าสีผิดแปลกไปจากนี้เนี่ยต้องเรียกสัตวแพทย์มาดูละว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะคุณจินบอกว่ามันก็เป็นใบไม้อะค่ะและนั่นคือสาเหตุว่าทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นดมให้ดูใกล้เลยก็ไม่มีกลิ่นก็กลิ่นใบไม้อยู่ดีค่ะในระหว่างที่เราขัดกรงแพนด้าทั้ง4ตัวก็นอนกินบุฟเฟ่ไผ่อย่างสบายอยู่ข้างนอกค่ะแพนด้าจะมีพฤติกรรมการกินไผ่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูช่วงฤดูร้อนแพนด้าจะชอบกินใบไผ่หน้าหนาวจะชอบกินลำต้นส่วนฤดูใบไม้ผลิแพนด้าจะชอบกินหน่อไม้ที่กำลังโตค่ะสำหรับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่ต้องการใกล้ชิดกับแพนด้าก็สามารถทำได้แต่ว่าเจ้าแพนด้าเหล่านี้ไม่ได้ให้คุณเข้าไปจับหรือว่าป้อนอาหารได้ง่ายๆนะคะที่นี่เขาเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เข้าไปถ่ายรูปกับแพนด้าวัย2ขวบเฉพาะช่วงที่มันกำลังกินอาหารและดื่มนมเท่านั้นถือเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัยมากที่สุดสำหรับผู้ที่จะเข้าไปถ่ายรูปและสัมผัสกับแพนด้าเพราะแพนด้าจะไม่สนใจอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากอาหารที่อยู่ตรงหน้าค่ะก็เป็นสัตว์ที่น่ารักค่ะคุณวินาระแต่ดูแล้ววันๆเนี่ยไม่ค่อยทำอะไรนะคะใช่กินนอนเล่น กินนอนเล่นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเอาล่ะก็เป็นสัตว์ที่หายากแล้วก็จะต้องช่วยกันนะคะจีนเองก็ให้ความสำคัญมากเช่นว่าพอมีเรื่องของแพนด้าเนี่ยเขาก็เอาจริงเอาจังกับการที่เขาจะอนุรักษ์ป่ามากยิ่งขึ้นก็คือบ้านจริงๆเลยของแพนด้านะคะหรือว่าจะเป็นที่ศูนย์จุดมุ่งหมายสูงสุดของเขาเนี่ยก็คือให้แพนด้ากลับไปอยู่ในบ้านกลับไปอยู่ในป่านะคะแต่ว่าจะต้องได้รับการฝึกฝนก่อนแล้วก็เอาให้แน่นะคะว่ากลับไปอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองค่ะอยู่มายาวนานนะคะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะ63ปีนะคะสำหรับ Far Eastern Economic Review ซึ่งเป็นนิตยสารที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเลยนะคะว่าจะมีมุมสะท้อนหรือว่าตั้งคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเอเชียแต่ที่ว่าจะหมดไปเนี่ยก็เพราะว่ากำลังจะปิดตัวลงนะคะในเดือนธันวาคมนี้เนื่องจากกระแสหลายอย่างเลยนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็นี่ก็คืออีกหนึ่งนิตยสารที่จะต้องปิดตัวไปหลักๆเลยก็คือว่าคนเนี่ยอ่านน้อยลงค่าโฆษณาก็ได้น้อยลงนะคะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่ายุคนี้ยุคดิจิทัลคนจำนวนเยอะมากที่ไม่ต้องการจะซื้อหรือว่ามาหยิบจับละไปดูกันในอินเทอร์เน็ตมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผลพวงของการเปลี่ยนแปลงนะคะของทั้งตัวคนอ่านด้วยทั้งวิธีในการที่จะอ่านด้วยแล้วก็Far Eastern Economic Reviews นั้นก็เป็นอีกหนึ่งนิตยสารละค่ะที่จะปิดตัวลงไปด้วยเหตุนี้ค่ะ